ถ้าเราไปดูตลาดมา เสร็จปุ๊บแล้วเรามองว่านี่แหละคือสิ่งที่ตลาดอยากได้แบบนี้เราปรับได้เรามีการที่จะทำอะไรให้มันเข้ากับตลาดได้มันก็สามารถที่จะอยู่ได้ต่อแต่ทีเนี้ยตลาดเนี้ยมันจะอยู่ระยะยาวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นโจทย์อยู่เหมือนกันที่ท้าทายกันต่อฮะท่านรองต้องโจทย์ตัวเนี้ยนะครับอันดับแรกเลยคืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะครับว่าก่อนที่เราจะผลิตเราพยายามหาข้อมูลจากข้างนอกนะครับที่เราเรียกว่าoutside inคือเอาข้อมูลจากข้างนอกกลับเข้ามาข้างในแล้วปรับตัวเองแล้วพอเราปรับตัวเองปุ๊บเราผลิตของขายได้ปุ๊บเราจะมีกำลังใจแล้วว่าอ๋อฉันได้ข้อมูลจากภายนอกมานะแล้วฉันก็มาผลิตของขายของที่ขายออกไปได้ไทยของ SME แบบเนี้ยพอเกิดครั้งแรกมันจะเกิดครั้งที่2ครั้งที่3เพราะสินค้าที่เราผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคือมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของสังคมผู้บริโภคซึ่งมันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาแต่การเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ความต้องการของผู้บริโภคอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงแล้วบางครั้งมันเร็วเกินไปการปรับตัวถ้ามันช้าเนี่ยอันนี้มันตกเลยนะครับมันเอาเลยทันทีนะท่านรองครับฮะเรามีองค์ความรู้เนี่ยองค์ความรู้เป็นส่วนสำคัญการที่เราจะทำธุรกิจอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้องค์ความรู้ที่เรามีคือสิ่งที่เราจะผลิต2องค์ความรู้ด้านการตลาด ที่ท่านรองเน้นย้ำกับคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะใครที่คิดจะเป็นผู้ประกอบการเสร็จปุ๊บเนี่ยองค์ความรู้มันต้องไม่หยุดนิ่งด้วยครับฮะเช่นใช่ครับ อย่างกรณีของ SME Development Bank เนี่ยเราคุกคีอยู่กับ SME ไทยเนี่ยมาเป็นระยะเวลา20ปีแล้วเราจะเห็นตั้งแต่รุ่นแรกๆที่มาอยู่กับเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอตอนนี้เทคโนโลยีนะครับสิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนทั้งหลายแหล่เนี่ยเริ่มวิ่งเข้ามาหาในเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน SME Development Bank ซึ่งมีหน้าที่ในเรื่องของการให้สินเชื่ออย่างที่ผมเคยเรียนว่าการให้สินเชื่อเนี่ยหรือให้เงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้กิจการ SME รอดเงินต้องไปคู่กับความรู้เพื่อไปแนะนำ SME อดีตเราก็จัดอบรมสัมมนาเป็นแบบออฟไลน์พอเทคโนโลยีมาปุ๊บแบงก์เองก็เปลี่ยนตัวนะครับปรับตัวเราจัดสัมมนาเป็นแบบออนไลน์ด้วยเหมือนกันแล้วออนไลน์ของเราก็จะเป็นหลักสูตรที่พยายามไปบอกให้ SME เปลี่ยนตัวเองเหมือนกันว่าวันนี้การค้าขายเนี่ยมันอยู่บนโลกออนไลน์แล้วท่านจะขายแบบออนไซต์อย่างเดียวมีหน้าบ้านมีหน้าร้านโชว์รูมอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะฮะท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรออนไลน์หรือไปมาขายบนออนไลน์มากขึ้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่แบงค์พยายามลีดผู้ประกอบการบอกว่าการทำธุรกิจเนี่ยเทคโนโลยีมาตลาดมาเทคโนโลยีเปลี่ยนท่านอาจจะต้องขายของไปมีหน้าร้านด้วยมีการขายของบนออนไลน์มากขึ้นด้วยนะครับตัวธนาคารเองเนี่ยก็เลยมีการจัดในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยออกมาหลากหลายรูปแบบให้ไปเรียกว่าแมชกับตัว SME ในแต่ละกลุ่มคุณวิริศักดิ์จะเห็นภาพนะครับว่า SME เนี่ยมันก็มีตัวที่เป็นฐานรากใหญ่เราเนี่ยคือไมโครซึ่งมีจำนวนรายอยู่ประมาณเกือบเป็น 2-3 ล้านรายเลยนะครับแล้วตรงแท่นกลางของพีระมิดเนี่ยมันก็คือsmall size ครับนะครับแล้วก็ท่อนบนของพีระมิดก็จะเป็น medium size ตัวไมโครเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นมาใหม่ๆหรือเกิดมาแล้วก็ยังกระพ้องกระแพงเจอทิศทางเศรษฐกิจเจอกระแสลงมาปุ๊บก็อ่อนแอนะครับพวกนี้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลามาอบรมมาพัฒนาทีไรพวกนี้ก็จะมาในเรื่องของการตลาดเรื่องของการเข้าสู่แหล่งทุนแบงก์เองก็จะจัดหลักสูตรอย่างเงี้ยครับที่เป็นเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการที่ไปบอกเขาว่าท่านจะขายของยังไงผลิตภัณฑ์ท่านควรจะดีไซน์เป็นรูปแบบหน้าตาไหนนะครับเพื่อออกมาขายให้ได้นะครับหรือบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินเราก็จะจัดหลักสูตรที่บอกว่าท่านควรจะเขียนแผนธุรกิจแบบไหนนะครับเพื่อให้เข้าสู่แหล่งทุนได้เป็นการแนะนำท่านควรจะทำบัญชีอย่างไรง่ายๆนะเพื่อเก็บข้อมูลตัวเลขให้กับทางธนาคารนะครับแล้วธนาคารก็จะได้เอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยไปพิจารณาในเรื่องของการให้สินเชื่ออันนี้จะเป็นหลักสูตรสำหรับตัวไมโครครับนะครับถัดมาถ้าเป็นตัวที่เป็น small size นะฮะ small size เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนิติบุคคลแล้วระบบบัญชีเริ่มมีมาตรฐานแล้วนะนะครับยอดขายก็เริ่มมีมาเพิ่มมากขึ้นแล้ว
จทย์ก็มาถามว่าแล้วคนกลุ่มนี้เขาต้องการงานพัฒนาแบบไหนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมองสินค้าที่ไปในเชิงที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้นมองช่องทางการขายอะไรที่ใหม่ๆมากขึ้นมองธุรกิจไปในลักษณะที่เริ่มจะเข้าไปเรื่องของการลดโลกร้อนนะครับเรื่องของ BCG โมเดลมากขึ้นนะครับงั้นแบงก์ก็จะจัดหลักสูตรอย่างเงี้ยเข้าไปประกบเตรียมความรู้ปูพื้นฐานให้กับกลุ่มที่เป็น small size แต่ถ้าไปเป็น medium size ซึ่งพวกนี้ยอดขายเป็นหลักร้อยล้านแล้วนะครับทำธุรกิจปุ๊บเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเขาก็จะมีสินค้าเขาส่งออกไปต่างประเทศอย่างเช่นเราส่งออกไปยุโรปเนี่ยยุโรปนี่คอนเซิร์นมากบอกว่าสินค้าท่านน่ะทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าช่วยเหลือชุมชนหรือเปล่าใช่ฮะดูต้นทางด้วยถูกไหมว่ายังไงที่มาที่ไปเราลงลึกมากเลยครับงั้นคนที่ทำธุรกิจกลุ่มมีเดียมไซส์เนี่ยก็จะไปสนใจในเรื่องของ ESG คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม Environment Social Governance นะครับก็จะมาเทรนนิ่งหรือจะจัดหลักสูตรพวกนี้ออกมาในการที่จะเข้าไปดูแลเขานะครับคราวนี้ตอนที่เราจัดหลักสูตรพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งพอเขาได้รับการพัฒนาในแต่ละเรื่องเสร็จปุ๊บการพัฒนาเนี่ยมันมาคู่กับการลงทุนเช่นพอบอกว่าฉันอยากจะพัฒนาสินค้าแต่เงินไม่มีอยากได้เงินจังเลยทำยังไงดีเราก็ต้องมีโปรแกรมอีกด้านหนึ่งหรือผลิตภัณฑ์อีกด้านหนึ่งที่เราเอาไว้มาดูแลลูกค้าก็คือสินเชื่อนะครับถ้าเป็นกลุ่มไมโครกลุ่มไมโครคือกลุ่มที่เป็นรายเล็กรายน้อยแต่เป็นฐานรากที่สำคัญฐานรากสำคัญ2ล้านกว่ารายนะฮะวันนี้ไมโครก็จะเจอปัญหาเยอะว่าเข้าสู่แหล่งทุนยากหาตังค์ที่จะมาพัฒนาสินค้าก็ลำบากหาเงินมาหมุนเวียนก็ยากหาไม่ได้ก็ไปหาจากหยิบยืมจากข้างนอกระบบซึ่งหนักนะเรื่องนี้หนักฮะหนักมากเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยนอกระบบเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องวิ่งไปอย่างที่เรารู้ๆกันก็ 2-3% ต่อเดือนปีนึงหมายความว่าเขาต้องไปใช้ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบประมาณสัก 36% ผลิตของมาหักต้นทุนเจอดอกเบี้ยท้ายที่สุดแล้วทำไม่เหลือเลยไม่เหลืออะไรเลยนะครับถ้ากลุ่มไมโครอยากทำแบบนี้แบงก์เองก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เราเรียกว่าไมโครสินเชื่อไมโครออกมาเตรียมรองรับล่าสุดนี้ไมโครโอเคถูกไหมฮะใช่ครับเห็นวงเงินรวม500ล้านบาทวงเงินสูงสุดต่อรายคือไม่เกิน 500,000 บาทที่ตอนนี้เปิดคำขอคำกู้แล้วไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยถึง30ธันวาคมนี้66ที่อยากจะเน้นตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ากว่าที่เราจะไปถึงแท่งกลางของพีระมิดที่เป็นสมอลได้เนี่ยกลุ่มเล็กๆเนี่ยแหละฮะเป็นจุดที่ถือว่าหลายคนเริ่มอยากจะเริ่มอยากมีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของกิจการก็จริงแต่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไปไม่ไหวมันไปไม่ทำยังไงมันไม่ก้าวขึ้นพ้นจากคำว่าไมโครตรงนี้แล้วไปสมอได้สักทีเนี่ยฮะมันเป็นจุดที่เราจะตอบโจทย์นี้นะเพราะว่าแบงค์เนี่ยถ้าให้กู้ๆไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาไปพัฒนาต่อได้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น NPL เป็นหนี้เสียซึ่งปริมาณไม่ใช่น้อยๆเลยตรงเนี้ยเราทำยังไงดีฮะสำคัญที่เราจะช่วยผู้ประกอบการได้ครับส่วนที่เรากลับมาก็คือว่า1คืองานพัฒนาลูกค้าเรานะครับถ้างานพัฒนาลูกค้าเราเนี่ยคนที่เป็นไมโครนะครับแล้วเราดูการให้สินเชื่อดูอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีโปรแกรมอย่างที่โปรแกรมอบรมโปรแกรมสัมมนาซึ่งมีทั้งออนไลน์ออนไซต์นะครับตัวอีกตัวนึงที่เรามีคือระบบโค้ชซึ่งเราเรียกว่า SME D Coach ครับนะครับโค้ชเหล่านี้ก็จะคอยให้คำแนะนำปรึกษาอดีตเนี่ยมันเทคโนโลยีมันมาไม่ถึงเราต้องส่งโค้ชเราไปในพื้นที่ไมโครก็มีตั้งหลายรายเนาะเป็นล้านเราก็วิ่งไปไม่ถึงตอนนี้แบงก์เองก็เปลี่ยนเราสร้างระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบ LMS คือเป็นระบบที่เก็บ data ลูกค้าตั้งแต่ day 1เลยนะฮะที่ท่านมาติดต่อเราเหมือนถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นคนไข้ก็คือเป็นระเบียบคนไข้เป็นระเบียบคนไข้เก็บข้อมูลไว้ว่าตั้งแต่วันเริ่มมารักษาเนี่ยนะคุณวีรศักดิ์เนี่ยเข้ามากับเราเนี่ยเริ่มต้นอาการเป็นยังไงนะฮะวันนี้หมอให้คำแนะนำแบบไหนนะครับโอ้ร่างกายแข็งแรงแล้วนะตอนนี้ต้องเติมด้วยสารเคมีหรืออะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นโค้ชเราเนี่ยจะประกบให้คำแนะนำไปตลอด